ลิกกับผู้หญิงคนคนหนึ่งมาเขาอยู่โรงเรียนนี้ครับผมยังลืมเขาไม่ได้ครับแต่ตอนนี้เขาไปมีแฟนใหม่แล้วครับและเขาไปมีลูกกับผู้ชายคนครับแต่ในใจผมยังลืมเขาไม่ได้เลยครับผมควรทำไงครับเดี๋ยวนะเขามีแฟนใหม่และเขามีลูกกับคนนั้นไหมหรือไปมีคนหนึ่งใช่ครับอ๋อเขามีลูกไปแล้วทำใจไม่ได้ก็ทำอะไรไม่ได้ค่ะครับเพราะในที่สุดวันนี้อย่าลืมนะคะเขาเลือกคนที่เป็นความสุขของเขาแล้วและเราไม่ใช่ความสุขของเขานะคะเราก็จะต้องทำใจและคิดว่าไม่รู้สิคุณค่าของเราอยู่ที่ตัวเราไม่ได้อยู่ที่เขาจะเลือกหรือเปล่านะคะในเมื่อเขามีความสุขของเขาแล้วเป็นครอบครัวแล้วเราก็ทำตัวเองให้มีค่าเพื่อรอว่าวันไหนวันหนึ่งจะมีใครก็ตามทีที่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเราเรื่องการลืมบางทีไม่ต้องรีบนะคะจำก็ได้แต่จำอย่างเข้าใจเพราะบางทีเราบอกว่าต้องลืมสิต้องลืมสิมันยิ่งจำนั้นใช้ชีวิตไปเรื่อยๆค่ะเวลามันจะช่วยเองนะคะขอบครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะคือเรื่องของผมมีอยู่ว่าเป็นเรื่องของเพื่อนก็เหมือนกับว่าเพื่อนคนนี้คบกับแฟนคนนึงเขาก็คบก็นานอยู่ครับแล้วคราวเนี้ยเขาทะเลาะกันบ่อยมากแล้วคนที่เขาบอกว่ามาปรึกษาก็เป็นผมแล้วคนรอบข้างเขาแล้วคราวนี้มันหนักๆขึ้นคือคำที่ผมพูดไปอ่ะคือให้กำลังใจหรือให้ข้อแนะนำเขาเลือกที่จะไม่ทำแต่ส่วนตัวผมแล้วไม่ได้อคติกับผู้ชายนะครับเพราะว่าผู้ชายอ่ะก็เขาอยู่จุดๆของเขาแต่เพื่อนผมอ่ะเลือกที่จะตามเลือกที่จะวอลแวร์กับเขาเรารู้สึกกับเขาแค่เพื่อนจริงๆใช่ไหมใช่รู้สึกแค่เพื่อนครับแต่คือเหมือนเราให้ใจเขาอะครับให้ใจเพื่อนอะแต่เขาเลือกที่จะไม่รับจากตัวผมอะอันหนึ่งที่เราต้องเข้าใจก่อนค่ะว่าชีวิตใครก็ชีวิตใครเราเป็นเพื่อนเขาแต่เราไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตเขาไม่แล้วเขาจะเลือกที่มาปรึกษาผมทำไมถ้าในเมื่อเขามาปรึกษาผมแล้วเขาเลือกที่จะไม่ทำปรึกษาแปลว่าคุยปรึกษาในฐานะเพื่อนไงคะใช่ครับแต่ไม่ใช่เจ้าของชีวิตไงคะเราเป็นเพื่อนเรามีอะไรเราก็ปรึกษาเพื่อนกันดังนั้นนะทุกคนก็ปรึกษาเพื่อนแต่ไม่ได้หมายความว่าคำว่าเพื่อนแปลว่าเจ้าของชีวิตคือปรึกษาแล้วจะต้องทำทุกอย่างตามที่ฉันต้องการคือไม่ได้ให้ทำทุกอย่างครับแต่คือแบบให้ฟังหน่อยอะครับเพราะผมเหมือนกับพี่มีเพื่อนแต่ว่าไม่อยากให้เพื่อนลดค่าไปหาผู้ชายคนเดียวผมก็เป็นความรู้สึกเพื่อนอย่างนั้นพี่รู้สึกว่ามันดีค่ะคือเรารักเพื่อนเป็นเรื่องดีปรารถนาดีต่อเพื่อนอยากเห็นเขาดีอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องดีๆหมดเลยแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องยอมรับความเป็นจริงของชีวิตก็คือไม่มีใครตัดสินใจแทนใครได้อย่างพี่อ้อยพี่ชอดเนี้ยค่ะเราเป็นที่ปรึกษาให้กับคนมากมายแต่สุดท้ายแล้วคนที่จะตัดสินใจว่าจะทำยังไงคือคนที่เป็นเจ้าของชีวิตของเขาเองคนทุกคนเป็นเจ้าของชีวิตของตัวเองเขามีสิทธิ์เลือกและมีสิทธิ์ตัดสินใจไม่ว่าทางนั้นจะถูกหรือผิดก็ตามพี่เชื่อว่าการที่เขามาขอคำปรึกษาน้องเขาต้องการคนรับฟังเหมือนที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างค่ะพี่อ้อยพี่ชอดที่ให้คำปรึกษาไปใช่ว่าเขาทำทุกอย่างนะไม่อ่ะเขาเป็นกองหน้าเราแค่กองเชียร์พี่นับถือหัวใจของคนที่เป็นเพื่อนที่ดีแต่บางทีนะคะชีวิตของเพื่อนทำได้แค่รับฟังจริงๆเนาะและในที่สุดเดี๋ยวพอเขากลับไปคืนดีกันเหมือนที่เราพูดกันนะคะเราก็หมาใช่ครับเหมือนหมาแต่ไม่เป็นไรเป็นหมาที่น่ารักเป็นหมาที่รักเพื่อนจบแค่นั้นเองและถ้าเพื่อนอยากจะโดดลงเหวเรื่องของเพื่อนบางทีเราถึงพูดกันว่าในที่สุดเดี๋ยวฉันรอเก็บศพนะเพราะฉันบอกว่าเธออย่าเดินลงเหวเธออยากโดดลงไปได้เลยเพื่อนเดี๋ยวฉันไปเก็บศพให้เองมันคือคำเปรียบเทียบอะนะคะเพราะฉะนั้นเราทำได้แค่รับฟังแต่ทั้งชีวิตเป็นของเธอจงเลือกชีวิตของตัวเองนะคะนะครับปรบมือให้เพื่อนที่ดี1คนเลยค่ะที่หวังดีต่อเพื่อนนะคะคือก็ผมชอบเด็กคนนึงครับผมแต่ว่าเด็กคนนั้นเนี่ยอยู่ชมรมที่กับผมชื่นชอบและชมรมนั้นเนี่ยเป็นชมรมที่
ประสบอุบัติเหตุกับผมมาตลอดเลยครับผมแต่ว่าผมเริ่มต้นนะประสบอุบัติเหตุคืออะไรคะก็บีกระบองครับมวยไทยครับผมอ๋อใช่ครับก็อยากจะทราบว่าผมจะจีบเด็กนั้นยังไงดีครับน้องเขาอยู่แบบว่าชมรมกระบี่กระบองใช่ครับซึ่งก็เป็นคนที่มีการฟาดฟันสูงใช่ครับผม น้องนี่เขาน้องกับเราขนาดไหนอะคะประมาณปีนึงได้ครับผมนะคะแล้วถ้าน้องกะประมาณจากสายตาดูเขามีใจหรือว่ามีการหันมาโฟกัสเราบ้างไหมคะก็มีบ้างครับผมแต่บางครั้งก็แค่ฝึกซ้อมไม่เฉยครับนะคะเคยทำร้ายร่างกายเราแรงๆไหมคะไม่เคยครับทำไมไม่รู้นะพี่มีความรู้สึกว่าผู้ชายอ่ะสามารถเคลื่อนตัวในเรื่องนี้ได้ง่ายกว่าผู้หญิงอีกและเราไม่จำเป็นต้องเข้าไปเป็นแฟนเขาตั้งแต่วันแรกที่เรารู้สึกดีอ่ะน้องก็ใช้ความเป็นเพื่อนเป็นเนียนๆน้องก็เฟรนด์โซนไปก่อนเรื่อยๆเผื่อวันหนึ่งความเป็นเพื่อนจะได้เลื่อนเป็นแฟนโอเคครับนะหรือถ้าบังเอิญว่าความเป็นเพื่อนไม่ได้เลื่อนเป็นอะไรสักทีอย่างน้อยก็ยังได้เป็นเพื่อนนะไม่ได้เป็นตำแหน่งใดสักตำแหน่งขอตำแหน่งเพื่อนก็ยังดีที่เราได้เห็นคนที่เราชอบมีความสุขนะคะไม่ต้องรีบต้องร้อนเพียงแต่แค่ว่าวันนี้เราอาจจะได้อะไรดั่งใจเราไม่ได้ใช้เวลาเหมือนที่พี่ให้บอกรอให้เป็นเย็นให้ได้และใจเย็นบางคนผีผามากเกินไปบางคนตกใจแล้วรู้สึกว่าทำไมจะต้องจู่โจมขนาดนี้เขาอาจจะเลือกจะตัดเราเลยก็ได้นะคะพี่ถึงได้บอกว่าเรื่องแบบนี้บางทีมันต้องใช้เวลานะค่อยเป็นค่อยไปแต่ยังไงขอให้น้องสมหวังนะคะขอบคุณค่ะนะได้เลยขอบคุณมากค่ะคำถามมากมายหลากหลายใช่ค่ะเนาะมันทำให้เป็นคำถามที่ทำให้เราย้อนดูตัวเองว่าเวลาที่เราให้คำปรึกษาไปเนี่ยแล้วถ้าเกิดเขาไม่ทำตามล่ะคะจะเป็นยังไงถ้าเป็นมุมพี่อ้อยพี่ช็อตที่คิดว่าเราเป็นแค่กองเชียร์เนาะเขาเป็นกองหน้าแต่น้องอาจจะน้อยใจหน่อยว่าก็เลือกจะมาปรึกษาฉันพอฉันบอกไปทำไมไม่เห็นทำล่ะฉันอุตส่าห์ให้คำปรึกษาซะเหนื่อยเชียร์เราทำได้แค่ให้คำปรึกษานะพี่อ้อยสุดท้ายแล้วเขาจะทำหรือไม่ทำอันนั้นเป็นชีวิตเขาแล้วแหละใช่แล้วเราก็ต้องทำใจทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดละกันค่ะได้เวลาล่ำลากันแล้วค่ะสำหรับพี่อ้อยพี่ช็อตออนทัวร์นะคะอมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง34ตรงเนี้ยเราเจอกันทุกวันอาทิตย์ตอนเที่ยงนะคะมาดูกันว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะไปที่ไหนกันอีกเนาะหรือว่าอยากเสนอว่าไปที่สถาบันนู้นหน่อยค่ะเข้าไปในเพจพี่อ้อยพี่ช็อตตัวต่อตัวก็ได้แล้วก็บอกเอาไว้ว่าอยากให้ไปที่ไหนนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชอบเพื่อนในเซกเดียวกันค่ะแล้วเขาก็อยู่ในห้องนี้ด้วยค่ะเราไปเจอกันแล้วหนูก็เอาเพื่อนไปด้วยคนหนึ่งค่ะแล้วเขาก็แอบชอบเพื่อนหนูค่ะหนูรู้จักกับคนบนโลกออนไลน์คนหนึ่งค่ะแล้วก็คุยกันไปเรื่อยๆค่ะแล้วหนูก็ชอบเขาจนมีเรื่องตอนเดือนมกราคมค่ะทำให้หนูกับเขาเลิกคุยกันแต่หนูก็คิดถึงเขาตลอดเลยค่ะเจอกันในโลกเสมือนจริงได้นะเจอกันในโลกออนไลน์ได้แต่ต้องคบหากันในโลกแห่งความเป็นจริงเพราะหลายๆอย่างมันอยู่แค่ในนั้นแล้วมันสวยอะค่ะพี่ใช้คำนี้เสมอคนบางคนอยู่ไกลๆยังไงก็สวยอยู่ด้วยอาจเป็นอีกแบบอมรินทร์ทีวี